ที่ดิน50ไร่ในโซนสวนผึ้งอำเภอบ้านคาในราคาไม่แพงแปลงนี้หายไม่ได้อีกแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูที่ดินอีก1แปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจมากๆนะครับในอำเภอบ้านคานะครับซึ่งก็ติดกับสวนผึ้งนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งอากาศดีมากๆเลยนะครับขนาด50ไร่นะครับฝั่งตรงข้ามที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะครับแล้วก็ถนนตรงนี้นะครับเขากำลังจะลาดยางมาถึงแล้วห่างไม่กี่เมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินตรงนี้แล้วนะครับโดยเขามีโครงการที่จะลาดยางมาถึงแปลงที่ดินนี้น่าจะไม่เกินปีนี้นะครับขนาดที่ดิน50ไร่นะครับซึ่งแปลงที่ดินเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะครับก็จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะไหลเข้ามาสู่แปลงที่ดินของเราด้วยนะครับในส่วนของที่ดินนะครับอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับปัจจุบันแปลงที่ดินนี้นะครับเขาทำถนนผ่ากลางเข้าไปในแปลงที่ดินนะครับไปจนถึงด้านหลังของที่ดินเลยลักษณะแปลงที่ดินจะเป็นตามนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามที่ดินนะครับก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับอยู่2บ่อและใกล้ๆกับแปลงที่ดินนี้ก็ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะครับในส่วนถนนนี้นะครับเขาทำเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้การเดินทางไปถึงบ้านที่อยู่ด้านหลังของที่ดินนะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับและจะเห็นว่ามีแหล่งน้ำภายในที่ดินนะครับอีกหลายๆแหล่งเลยนะครับซึ่งทำให้การเพาะปลูกหรือการทำเกษตรง่ายมากๆนะครับสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้สำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับยังเป็นนส3กอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับสามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็นนส4กอหรือคุดแดงได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินนะครับซึ่งก็จะมีบ้านอยู่นะครับเป็นบ้านยกสูง2ชั้นนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังสุดของที่ดินเลยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีคลองส่งน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ำและท่อส่งน้ำภายในแปลงที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถทำการเกษตรได้ดีมากๆอย่างที่ผมบอกนะครับเนื่องจากที่นี่นะครับเขามีแหล่งน้ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้ที่ดินแปลงนี้นะครับอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับน้ำไฟถึงแล้วนะครับมีทั้งน้ำทั้งไฟสะดวกสบายมากๆสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเขตของแปลงที่ดินนะครับด้านขวาจะเป็นแนวต้นไม้หรือว่าแนวสนอยู่นะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นแนวตามรูปนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพมุมกว้างนะครับของแปลงที่ดินนะครับจะได้เห็นว่าบริเวณรอบๆของแปลงที่ดินรวมทั้งแปลงที่ดินนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของมุมมองของแปลงที่ดินด้านหลังนะครับจะได้เห็นว่าลักษณะแปลงที่ดินถ้ามองจากด้านหลังเป็นยังไงนะครับฝั่งขวานะครับก็เป็นแนวสนนะครับที่เป็นแนวไปถึงด้านหน้าของที่ดินเลยนะครับซึ่งฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นแนวที่ดินชัดเจนนะครับตามรูปนี้เลยนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมราคาและโลเคชันสามารถดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ